ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606ค่ะแล้วก็มีข่าวฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้โอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดแบรนด์ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันและในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้แค่คุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777เป็น10สายแรกช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิการับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งใครเป็นผู้โชคดีก็จะใช้เวลาในการจัดส่งในประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะลองโทรเข้าไปลุ้นกันดูนะคะครับเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะเกิดวันที่6มกราคม2533เวลาเกิดเที่ยงตรงไม่ได้บอกวันนะการงานกับการเงินค่ะตรงกับวันเสาร์นะครับนะงานปีจอนี้เป็นอย่างไรเวลาจะทำอะไรพยายามเข้าหานะการล็อบบี้นะครับคนที่ให้คุณให้โทษกับเราได้นะพวกนี้จะช่วยได้แต่โดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่ายังจะได้รับการอุปถัมภ์นะครับส่วนในเรื่องของเงินเนี่ยแม้ต่อเลยนะทั้ง26และ27ไม่ดีทั้งคู่ช่วงนี้นะครับก็ให้ซื้อแก้วน้ำก็ได้นะถวายวัดส่วนหลังวันเกิดก็เป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ครับส่วนทะเบียนรถนะคะ7621ค่ะ76สุขเสาเป็นเส้นศัตรูแต่21กำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแปะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณสุปราณีนะคะเกิดวันที่28มีนาคม2516เวลาเกิดนะคะเป็นช่วงเที่ยงพุธกลางวันค้าขายอะไรดีถึงจะรุ่งค่ะค้าขายพุธสวยสุดนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะซื้อมาขายไปแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสินค้าหลักๆอาจจะเป็นสินค้าที่หลากหลายใครให้ไปหาของเปรียบเสมือนกันเราเป็นคนกลางอันที่2ถ้าลงทุนเฉพาะทางก็ถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารนะครับรู้เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้อันนี้เด่นลองดูว่าชอบอะไร SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพัทรวดีนะคะ4เมษายน2541ค่ะเวลาเกิดตี2กว่าๆระบุว่าเป็นวันเสาร์นะบอกว่าถ้าจบม .6 จะต้องเรียนคณะอะไรสาขาอะไรเรียนครูได้ไหมคะถ้าครูเป็นความฝันนะของหนูเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเชียร์เลยนะและครูเนี่ยก็จะมีในทางโหราศาสตร์นะก็จะแบ่งระดับอุดมศึกษานะระดับประถมมัธยมแล้วก็ครูเด็กความจริงได้หมดเลยนะจันเป็นเดชราชาโชคพฤหัสอยู่เรือนงานมหาอุดพุทธสุภะนะเป็นครูเลยครับนะลองดูว่าชอบระดับไหนได้ทั้งนั้นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอ้วนค่ะ26มีนาคม2539นะคะเวลาเกิด 20:12 นาทีอยากถามเรื่องการเรียนว่าจะจบหรือเปล่าตอนนี้เรียนปวส.ช่างซ่อมบำรุงอยู่ดาวอาชีพที่ดาวสาขาที่เรียนมันเป็นกาลีอยู่นะและจริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่21แล้วล่ะขออภัยตั้งแต่ย่าง19แล้วล่ะผลการเรียนก็ไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับฉะนั้นก็แต่พ้นมีนานี้ไปดีขึ้นนะแต่สำคัญคือทุกคุณต้องทำช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดก่อนนะก็เนี่ยไปร้านสะดวกซื้อก็ได้นะซื้อมีดโกน8อันถวายพระสงฆ์แล้วให้ระวังอุบัติเหตุนะถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเครื่องจักรกลนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณนพค่ะ18ตุลาคม2501นะคะเวลาเกิด 6:20 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะงานเงินแล้วก็ความรักตรงกับวันเสาร์ถูกต้องหลังวันเกิดประคองหน่อยนะถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจหลังวันเกิดนี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนงานกับเงินงานโดยรวมทรงๆแต่ปัจจัยบวกมีอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆหรือได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะแต่การเงินหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องปรับตัวดีขึ้นแต่ที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมนะครับเลขบ้านก็ทับ9ค่ะทับ9พระเกศดีอยู่แล้วนะฮะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จวันพระไหว้พระบูชาเจ้าที่
ยู่ในบ้านด้วยนะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะเจ้าของดวงชะตาเกิดวันที่11กรกฎาคม2513เวลาเกิดนะคะ 2:13 นาทีไม่ได้บอกวันด้วย11กรกฎาคม13 2:13 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งมาถามใหม่คุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ครับการเงินไม่ดีเลยค่ะอ๋อใช่นะราหูจี้ไปที่เรือนเงินนะครับก็ปีนี้ก็จะพูดเหมือนกันถ้ามีปัญหามาสักระยะให้ระวังพวกโนติสนะพวกกฎหมายคดีความหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคไม่ควรเข้าหุ้นกับใครเสียเปรียบถูกหลอกนะครับจ้ะก็เรื่องของงานบอกว่าขายของส่งอยู่นะเก็บค่าขายของก็มีแต่ปัญหาทำบุญเสริมอะไรดีนี่ไงถูกหลอกลวงทางการเงินนะของคุณก็ปีนี้ก็ไปบริจาคเงินทำบุญลงศพนะร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามที่เขารับบริจาค ก็ได้นะครับแล้วก็วันหลังเวลาทำการค้าเรื่องการมัดจำอะไรพวกนี้เงื่อนไขทางการค้านะสำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขายอะไรอันนี้สำคัญกว่าของคุณที่เด่นฝากไปพิจารณาแล้วกันนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีที่สุดทำการค้าเนี่ยร่วมกับลูกสาวดีหรือเปล่าปุตตะโอเคและปุตตะเป็นดาวพฤหัสด้วยนะก็อย่างที่เรียนนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีทำกับบุตรได้ฮะบุตรโอเคทะเบียนรถนะ5523ค่ะ5523ดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะคู่หลังก็บอกคมในฝักคู่หน้าก็มีหลักฐานความมั่นคงครับเลขบ้านทับ1ค่ะทับ1ชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ถือว่าดีจ้ะบ้านเช่าทับ140อันนี้ก็คือเสริมในเรื่องการทำมาค้าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะตามสัญญาครับที่บอกว่าวันนี้จะนำมาฝากกันถึงช่วงปลายเดือนเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้วางแผนล่วงหน้าได้ช่วงครึ่งแรกเนี่ยยังพอเหลืออยู่นะครับแต่แป๊บหนึ่งอะวันพุธที่14นี้นะครับเพียงแต่ว่าอัคคานิโรธตกในป่าวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเพราะอัคคานิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะกัลยโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีทั้งวันอมฤกโชคแล้วก็วันฟู6:31 น.ถึง7:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงปลายเดือนนะครับเริ่มวันที่จันทร์ที่19วันนี้เลิกล่างเป็นวันลอยดีทีเลี่ยงหมอนมีเงื่อนไขเดียวครับวันนี้เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้ทั้งหมด15:31 น.ถึง16:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะเลี่ยงต่อในพุธที่28ครับวันนี้เป็นวันฟูกัลยโยกวันธงชัยไม่ได้มีเงื่อนไขข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยสิ้นเดือนจริงๆฮะ31 ตุลาคมวันนี้อัคคานิโรธตกที่ภูเขาแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกรถนะที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ13:01 น.ถึง13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะจากนี้ไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคุณผู้ชมก็ลองเลือกวันในการทำการมงคลนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการย้อนหลังนะบางท่านชมรายการกันไม่ทันนะคะก็ติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube พิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand แล้วก็คุณผู้ชมที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ฝากข่าวงานบุญนะคะถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์นะคะก็ใครที่อยากจะไปร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะใครอยากจะร่วมกันในการที่จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700 กว่าตารางเมตรก็สามารถจะร่วมบุญกันได้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาให้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนาด้วยเนาะก็วันที่13และ14พฤศจิกายนนะคะไปร่วมบุญกันได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์ค่ะอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็ใครอยากที่จะส่งข้อมูลกันเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาก็จะเป็นทาง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าจะไปในส่วนจดหมาย email address และเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันจ้ะวันนี้ก็ก่อนจะจากกันขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับวันนี้เชิญชวนทุกท่านนะส่งใจส่งแรงเชียร์นะครับผมเชื่อว่าเย็นนี้ถนนโล่งนะครับประเทศไทยของเรานะทีมนักฟุตบอลชายนะครับจะไปเยือนเวียดนามแบบนี้สำคัญมากมีผลต่อการที่จะลุ้นเข้ารอบคัดเลือกเข้าสู่รอบที่2สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจนะ1 ทุ่มตรงเย็นวันนี้ครับ
ก็ส่งกำลังใจให้นะก็แล้วกันกับทัพนักกีฬาไทยนะคะแล้วคุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรคมนุษย์ก็จะไม่รู้จักอีกคำที่เรียกว่าความพยายามเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ